ื่อเบรกที่แล้วนะคะเราก็ได้ฟังเพลงมาแรงจากนาคี2แล้วมาเบรกบันเทิงต่างประเทศก็มีอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงค่ะแต่ว่าเป็นของนักร้องรุ่นใหญ่มากๆในวัย76ปีจะเป็นใครลองไปฟังกันค่ะ Come on baby nowถัดมานะคะเดี๋ยวพาไปดูวงการภาพยนตร์กันบ้างนี่ล่าสุดมากลายเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะคะกับกระแสวีคที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเฮนรี่คาวิลแน่นอนแล้วค่ะคนนี้จำกันติดเลยนะคะก็คือซูเปอร์แมนนั่นเองแต่ว่าล่าสุดออกมาลงคลิปแล้วก็ดูท่าทางน่าจะอำลาคาแรคเตอร์นี้แล้วล่ะค่ะโดยกระแสข่าวที่ออกมานะคะก็น่าจะมาจากคำแถลงของทาง Warner Brothers ค่ะที่ว่ายังไม่มีแผนที่แน่ชัดเกี่ยวกับหนังซูเปอร์แมนแต่ยังคงให้เกียรติแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเฮนรี่คาวิลเสมอนะคะส่วนเรื่องที่เขาเนี่ยจะเป็นซูเปอร์แมนอยู่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นเทคนิคการต่อรองของค่ายกับนักแสดงหรือเปล่านะคะโดยหลังจากที่มีรายงานว่าคาวิลไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าทาง Warner Brothers นั้นต้องการสร้างซูเปอร์เกิร์ลแทนโดยเขียนบทให้กับคาลเอลนะคะตัวละครของคาวิลก็ยังอยู่ในวัยที่เป็นทารกโดยจากเรื่องนี้คาวิลเองก็ลงคลิป Instagram ตัวเองเหมือนกันนะคะที่ดูเหมือนจะให้แฟนๆตีความกันเอาเองว่าหมายความว่ายังไงซึ่งเขาสวมเสื้อยืดใส่ออกกำลังก็มีข้อความบอกว่า Krypton Lifting Team นะคะแล้วก็ทำหน้ามองขึ้นฟ้าแล้วค่อยๆถือตุ๊กตาซูเปอร์แมนยกขึ้นมาโดยมีเพลง The Blue Danube เนี่ยฉบับเป็นเสียงสุนัขเห่านะฮะเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีข้อความว่าวันนี้น่าตื่นเต้นดีซึ่งถ้าให้เดาจากทั้งหมดนี้ก็คือทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานะคะยังไม่มีการปิดข้อตกลงหรือว่าฉีกข้อตกลงหรือยกเลิกข้อตกลงในตอนนี้ทั้งหมดทุกอย่างตอนนี้ก็ดูแล้วน่าจะยัง 50-50 อยู่ค่ะจากดราม่าฝ่ายชายมาดูฝ่ายหญิงบ้างดีกว่านะคะกับเธอคนนี้โอลิเวียมันค่ะซึ่งอยู่ๆนะคะเธอก็ออกมาบอกว่าถูกเพื่อนๆนักแสดงเนี่ยแบนค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันค่ะโดยนางเอกสาวโอลิเวียมันนะคะที่กำลังจะมีภาพยนตร์เรื่อง The Predator เข้าฉายเร็วๆนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นอย่างมากเมื่อเธอเนี่ยได้ออกมาพูดถึงความอัดอั้นที่มีต่อพฤติกรรมด้านลบของทีมงานแล้วก็นักแสดงในเรื่องที่รวมตัวกันเพิกเฉยแล้วก็ปล่อยให้เธอเนี่ยโดดเดี่ยวอย่างชัดเจนในงานรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์โทรอนโตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสาเหตุทั้งหมดนะคะก็เกิดจากช่วงก่อนจะเริ่มโปรโมทภาพยนตร์นักแสดงสาวเนี่ยไปรับรู้ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเมื่อ8ปีก่อนของสตีเวนวิลเดอร์นักแสดงร่วมแล้วก็นำไปรายงานกับทางค่ายให้ตัดฉากทั้งหมดที่มีเขาออกแล้วก็ทางค่ายได้ทำตามคำแนะนำของเธอค่ะแต่ว่าเหล่าเพื่อนร่วมงานกลับไม่เห็นด้วยรวมไปถึงทางค่ายยังตำหนิที่เธอนำเรื่องนี้มาบอกต่อกับคนอื่นๆซึ่งก็ทำให้โอลิเวียเนี่ยรู้สึกกดดันจนออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ในที่สุดค่ะถัดมานะคะไปต่อกันที่ความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่องนึงที่หลายคนรอติดตามเราสองคนก็ชอบมากๆค่ะ Doctor Strange ค่ะอันนี้มาในภาคที่2นะคะงานนี้พูดเลยว่าอาจจะมีเฮเพราะว่าทางผู้กำกับหนังเนี่ยเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยผู้กำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะก็คือสกอตต์เดริกสันเนี่ยเขาทวีตภาพเป็นภาพกิฟต์ค่ะพร้อมกับข้อความปริศนาที่เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ4ตัว BACK ก็คือ back นะคะซึ่งภาพกิฟต์ที่เห็นเนี่ยเป็นภาพรอยสักรูปไม้กางเขนทั้งสองข้างของไม้กางเขนก็จะมีโซ่ห้อยลงมาคล้ายๆกับเป็นตาช่างด้านหนึ่งมีพระคัมภีร์ไบเบิลวางไว้พร้อมกับระบุคำว่าศรัทธาขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นดาบแล้วก็ระบุคำว่ายุติธรรมนะคะก็ไม่แน่ใจว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับผลงานหนังเรื่องใหม่ในจักรวาลมาเวลหรือเปล่านะคะหรือว่าจะกลับมาในผลงานแนวศาสนาและความเชื่อตามที่เห็นในภาพด้านบนนี่แหละค่ะก็มีหลายคนมองว่าภาคต่อของด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยก็จะได้เห็นตัวร้ายในหนังซึ่งผู้กำกับก็ทวีตข้อความตอบสั้นๆนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไนท์แมร์แต่เขาเป็นตัวร้ายจอมเจ้าเล่ห์และคุณไม่สามารถบอกเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตรนจ์โดยไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเผชิญหน้ากับคลีนะคะซึ่งเควินไฟกี้ประธาน Marvel Studios ก็เคยบอกแล้วว่าปัญหาในการเริ่มต้นภาคแรกกับไนท์แมร์เนี่ยคือความคิดที่โยงไปโยงมาในมิติแห่งความฝันแล้วก็ยังมีมิติอื่นๆให้เล่นอีกค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองก็คือหนังเคยดังอย่าง Hellboy นะคะที่จะกลับมาฉายอีกครั้งแต่ว่าจะกลับมาฉายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันใหม่หรือว่าจะเป็นภาคต่ออันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันค่ะ
ถัดมาดูอีกหนึ่งเรื่องภาคต่อเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มีการพัฒนาไปเยอะเลยนะคะการถ่ายทำในคืบหน้าไปมากๆกับเรื่องอิดใน Chapter 2นี้งานนี้มีเรื่องราวของการพัฒนาตัวละครมาฝากกันค่ะยังอยู่ที่หนังระทึกขวัญ นะคะเชื่อว่าแฟนๆของเรื่อง Get Out เนี่ยต้องดีใจแน่ๆกับข่าวนี้ค่ะเพราะว่าผู้กำกับของเรื่องนี้นะคะเขาก็มีแผนที่จะทำหนังสยองขวัญที่เคยดังในอดีตอย่าง Candyman ค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จในหนังสยองขวัญเรื่อง Get Out ไปแล้วผู้กำกับ Jordan Peele นะคะก็เริ่มที่จะทำโปรเจกต์อื่นๆและข่าวล่าสุดก็คือเขาสนใจจะทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังสยองขวัญเรื่อง Candyman ที่เคยถูกสร้างเมื่อถัดมาเนี่ยยังอยู่กันที่เรื่องราวของหนังสยองขวัญนี่เอาใจคอหนังฮอร์เรอร์มากมากถัดมาไปดูเรื่องของ The Conjuring กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้พูดเลยว่ากระแสของ The Nun เนี่ยรวมถึงความน่ากลัวของจักรวาลนี้มาแรงมากๆจนถึงขั้นที่ว่ามีข่าวออกมาแล้วว่าจะมีการสร้างภาคที่3ของ The Conjuring ค่ะดูไปแล้วก็สะดุ้งไปด้วยนะแต่ออกมาภาคทำได้น่ากลัวทุกภาคจริงๆยอมอะต่อ3อีกเหรออื้อโอ้โหไม่เผื่อพื้นที่ให้หายใจกันเลยถ้าไม่งั้นไปดูเดอะนันก่อนละกันเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตอนนี้นะคะแต่ว่าคืนนี้พูดถึงหนังภาคต่อมาหลายเรื่องอีก1เรื่องที่มีแฟนๆเยอะมากแล้วก็ทำมาแล้วถึง5ภาคนั่นก็คือ Underworld ค่ะล่าสุดนักแสดงนำของเรื่องอย่างเคทเบ็คกิ้งเซลก็ออกมายืนยันแล้วว่าเธอจะไม่กลับมาเล่นเรื่องนี้อีกค่ะเชื่อว่าคอหนังหลายคนจดจำนักแสดงสาวเคทเบ็คกิ้งเซลในบทบาทของเซลีนนักล่าหมาป่าจากแฟรนไชส์หนัง Underworld ที่เธอรับบทนี้มาตลอด5ภาคที่ผ่านมานะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยจะไม่ได้เห็นเธอเป็นแวมไพร์ในเรื่องนี้อีกแล้วเพราะว่าเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อ Variety ในประเด็นที่ว่าเธอจะกลับมารับบทนำในหนังแฟรนไชส์นี้อีกหรือไม่ซึ่งนักแสดงสาวก็ตอบอย่างชัดเจนค่ะบอกว่าไม่กลับไปแล้วเล่นมามากพอแล้วสำหรับบทบาทนี้ขณะเดียวกันนะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าการที่เธอเนี่ยไม่อยากเล่นหนังแฟรนไชส์ Underworld แล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเธอเพิ่งหย่ากับเลนไวส์แมนโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้เขียนบทหนังแฟรนไชส์เรื่องนี้ในปี2016ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเธออิ่มกับบทบาทนี้หรือว่ามาจากเรื่องการหย่าค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มีการยืนยันออกมานะคะถัดมาดูเรื่องราวความคืบหน้าภาคต่อไปแล้ว มีเรื่องภาคแยกมาฝากบ้างดีกว่านะคะถ้าพูดถึงหัวเรื่องนี้แฟรนไชส์จริงๆ Fast and Furious ค่ะหลังจากที่มีภาคแรกย้อนไปเนี่ยออกฉายเมื่อปี2001แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสร้างติดต่อกันมาจนถึง8ภาคก็คือถึง Fast 8เลยทีเดียวนะคะล่าสุดมาเขามีภาคแยกออกมาแล้วด้วยแล้วก็เปิดกองแล้วด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพแรกเลยนะคะที่ดเวนจอห์นสันหรือว่าเดอะร็อกเนี่ยเผยภาพจากกองถ่ายเรื่อง Hobbs and Shaw ออกมานะคะซึ่งก็จะมีเจสันสเตทัมเนี่ยกลับมารับบทเป็นเด็กกับชอด้วยอดีตตัวร้ายจากภาคที่7นะคะที่ก็แปลงผันมาอยู่ฝ่ายของพระเอกแทนในภาค8ซึ่งคราวนี้เนี่ยจะร่วมทีมกับลุคฮอปนะคะตัวละครของเดอะร็อกนั่นแหละในการออกปฏิบัติภารกิจร่วมกันโดยมีเดวิดเลชนะคะจากเดดพูลพะแล้วก็น้องสาวของชอรวมถึงเฮเลนเมเรนรับบทเป็นนายหญิงแห่งตระกูลชอค่ะหนังกำหนดฉายก็อยู่ที่ช่วงกลางปีหน้าค่ะคืนนี้เต็มอิ่มมากๆกับ Movie Night ส่งท้ายสัปดาห์นะคะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกีฬากันบ้างกับคุณพิมพ์ใน Sports Night ค่ะ